สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ratchet and Clank Rift Apart นะครับตอนนี้เราอยู่กับ Ratchet และ Clank บนดาว Adoris ซึ่งเป็นฐานทัพของโจรสลัดเนื่องจากว่าเราต้องตามหากัปตันควอนตัมซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านกลุ่มสุดท้ายที่น่าจะช่วยเหลือเราได้เพราะว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยเซอร์ไพรส์เจอจักรพรรดิเนฟาริอัสเต็มๆเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาที่เราเห็นเนฟาริอัสนั่นคือด็อกเตอร์เนฟาริอัสนะครับจักรพรรดิตัวจริงได้ปรากฏตัวมาแล้วแล้วทั้งสองคนก็ร่วมมือกันเป็นที่เรียบร้อยเป็นอะไรที่อันตรายมากๆและด้วยราเชสกับลิเวตเองก็คงจะไม่สามารถต้านทางกองกำลังของจักรพรรดิเนฟาริอัสได้ก็เลยต้องมาตามหากลุ่มต่อต้านกลุ่มสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ซึ่งพอเรามาสถานที่แห่งนี้เนี่ยตัวของปีแอร์ทุกคนจำได้ใช่ป่ะที่แบบชอบมาเจอรีเวทกันอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันนะครับกำลังจะถูกประหารเดี๋ยวเราดูต่อว่าเราสามารถไปช่วยเหลือปีแอร์ก่อนได้หรือเปล่าแต่เพิ่มเติมคือไอ้ที่ได้เสียงหัวเราะเนี่ยนี่ๆเนี่ยก็คือคนนี้เลยเราสามารถมาอัปเกรดของอะไรต่างๆจากคนนี้ได้เช่นกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เกาะแห่งนี้เนี่ยเขาจะต้อนรับเราอย่างดีหรือเปล่าแต่ว่าค่ำคืนนี้จะเกิดการประหารขึ้นมาฉันรอจังหวะนี้มานานตั้งแต่ที่ฉันได้ยินว่าเจ้าปีแอร์เนี่ยไปป่วนมาฉันจะร้องเฉลิมฉลองกันนิดนึงเขาคงไม่ทำอะไรเราหรอมั้งทำหรอตายแล้วก็นึกว่าไม่ได้ทำอะไรซะอีกหรือว่ายืนคุยปกติยังไงทุบๆไปเออเฮ้ยไอ้ยะไอ้ยะโชว์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 เดี๋ยวก่อนเอาละโอเคแล้วก็ยิงไปอังยังไงครับอย่างนั้นแหละอังช็อตเข้าไปช็อตเข้าไปช็อตเข้าไปโอเคดูเหมือนว่าจะมีใครจับตามองอยู่จากตรงนี้นะไหนเช็คดูสิโอ้ปีแอร์ยังมีชีวิตอยู่ฉันคิดว่าฉันต้องหาทางลัดเข้าไปที่ตรงถ้ำนะถูกต้องเอาละเดี๋ยวเราต้องช่วยปีแอร์ก่อนปีแอร์รอก่อนละกันเรากำลังจะไปเรากำลังช็อตไอ้เจ้าพวกนี้อยู่ยังไงครับยังไงครับยังไงเอ้ยเรียบร้อยไอ้ที่มันกลายเป็นเพชรเนี่ยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราบอกกันสักนิดนึงเผื่อทุกคนจะตกใจว่าทำไมอยู่ดีกลายเป็นเพชรทุกคนมาดูตรง correctable ที่เราจะได้เจ้าตัวน็อตสีทองมาถ้าเกิดว่าไปตามแมปเนี่ยมันจะมีที่เก็บน็อตสีทองเนี่ยมันสามารถแบบปรับเป็นเพชรเป็นลูกแก้วเป็นทานหรือเป็นเหรียญก็คือสามารถทำได้ในเองเพื่อให้แบบมันดูง่ายขึ้นอะไรเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่แบบแต่ละคนว่าแบบชอบสไตล์แบบไหนที่มันเห็นแล้วมันดูง่ายเก็บของง่ายกว่าเนี้ยยังไงนี่ยิงระเบิดทุบไปทุบไปพัดพัดอย่างงั้นยังไงครับยังไงเอ้ยด้านหลังนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วแล้วก็อ้าวถูกจับไว้เหรอให้ช่วยมั้ยช่วยได้นะอ้าวจมน้ำเองเราช่วยไม่ได้นะก็อยู่ตรงนั้นไปก่อนละกันอะไรเอ่ยนั่นมันอะไรน่ะต้องไปต่อแล้วล่ะอย่าไปกลัวมันอะไรอ่ะนี่ไงยังไงน้ำเป็นไงบ้างช็อตไปสี่ช็อตไปสี่ยังไงดีฮะโอ้โหมากันเป็นชุดเลยทุบไปทุบไปทุบไปตรงนี้ของจริงถ้าลงในน้ำนี่คือช็อตตายไปแล้วนะของจริงอะนะอันนี้เป็นในเกมไงเราก็แบบให้อภัยได้ hey buddy ลองทำทุกสีเป็นไงบ้างเอาละทีนี้ตอนนี้นายเปลี่ยนใจแล้วหรือยังบางทีผมก็อาจจะยังไม่รู้หรอกแต่ก่อนนั้นน่ะคิดว่าดิเมนชันเนเตอร์อาจจะไม่ได้สร้างปัญหาแต่ตอนนี้อะไรซึ่งมาแล้วก็ฉันอาจจะไม่ได้เจอรีเวทหรือคิดก็ได้แต่คิดว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเปล่าได้ยินข่าวดูเกี่ยวกับจักรพรรดิหรือเปล่าดูเหมือนว่าเขาจะได้อาวุธที่เกี่ยวข้องกับประตูมิติไปแล้วแต่ถึงรู้แล้วยังไงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปจากเดิมหรอกน่าใช่ไหมใช่มันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรจากเดิมหรอกถ้าแกไม่เห็นว่าฉันยิงแกมานะโอเควิหูด้านบนเยอะมากเลยเราไปด้านนี้แป๊บหนึ่งสี่แล้วก็ยังไงให้ยิงเข้าไปช็อต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 โอเคเฮ้ยยังไงล่วงยังเอาล่ะดูเหมือนว่าผู้บุกรุกเข้ามาใกล้แล้วล่ะเตรียมการป้องกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นใครเข้ามาเราก็จะทุบไอ้โอ้ย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 อ่ะยิงไปก่อนเออ
เอ้ยแล้วก็อันนี้อะไรยิงเข้าไปอื้อยิงเข้าไปเอ้ยไม่หมดยังหมดยังเบิกกระสุนเล่นแล้ว1ไม่รับเมื่อกี้ฟังนะถ้าเกิดว่าช่วยเหลือได้แค่ปล่อยฉันแล้วก็ฉันจะมอบเจ้ากระดูกนี้ให้มันสวยงามไหมล่ะไม่เป็นไรหรอกดูเหมือนว่าฉันจะรู้แล้วว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นการดีลที่ดีสักเท่าไหร่แต่ให้กระดูกนี้แล้วก็ละเจ้าไปจัดการพวกมันแล้วก็แน่นอนว่ามันจะเป็นข้อเรียกร้องที่ยากนิดนึงด้วยกระดูกนี้รอยหัวที่ติดเอาไว้อย่างนั้นอย่าถามเลยจะช่วยเหลือฉันไหมโอเคไม่ช่วยแล้วกันไปและพูดอะไรก็พูดไปเถอะเอาละเราพร้อมหรือยังอุยยอดอุยยอดจะชดผู้ยังไงระเบิดเอ้ยเฮ้ยพร้อมสนุกหรือยังนะไหนตอนไหนมาเฮ็ดพร้อมยิงมันไปเลยยิงมันเลยลูกยิงมันเลยยิงมันอย่างนั้นแหละมาปิติมาสนุกไหมสนุกอยู่แล้วนี่เออน่าหล่อมิติยังจะแย่อีกนั่นเหรอน่ามีปัญหามาเลยชัดมาหาแกแล้วใกล้ๆนี่แหละโอ้ยนี่ไงเอ้ยหัวล้อเอาละเดี๋ยวบอกว่ามิติมันจะเปิดขึ้นมาอีกแล้วได้ไม่มีปัญหาอะไรยิงเข้าไปยิงอย่างนั้นโอ้ยช็อตไปละเอ้ยเอาละเป็นไงเละเป็นไงบ้างเจอเจ้าเห็ดของพวกเราไปอย่าเพิ่งหนีไปไม่รู้แหละกันมันไว้ยังไงอ่ะเออแล้วก็นี่แน่สักช็อตหนึ่งไหมมีโล่เหรออุ๊ยมีโล่เหรอมีโล่แล้วไงฮะอย่างน้อยแกก็โดนช็อตอยู่ดีนั่นแหละยังครับโอเคนั่นว่านี่ทั้งหมดทั้งมวลของโจรสลัดที่บนดาวนี้หรือเปล่าถ้าว่าฉันสัมผัสได้แบบนั้นนะจริงพวกเราก็ไม่ได้โชคดีอะไรขนาดนั้นหรอกกราเชชเพราะฉะนั้นเราเก็บของก่อนแล้วค่อยไปลุยกันต่อเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนิดนึงว่าจะมีอะไรไหมอันนี้เป็นของอ๋อเควสอยู่ด้านล่างทุกคนด้านล่างไหมเพราะประตูที่มันมาเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้นี่ไงเจอแล้วโอ้โหของทางนั้นเลยของสมบัตินี้มีแร่ให้เก็บและนั่นไงกลุ่มโจรสลัดอยู่ด้านหน้านั้นงั้นหรือเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราก็จะบอกว่าตอนนี้เจ้าพวกโจรสลัดเอากำลังจะยิงแล้วมันก็ล่วงหมายความว่ายังไงไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้โกงนั่นไงล่วงเองแล้วหนึ่งเดี๋ยวจะปูมาเหรอปูมาไอ้ไปไอ้เนี่ยนี่แน่ทำไมทุกคนถึงพยายามจะฆ่าฉันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยฉันไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยจริงไอ้เนี่ยเข้าไปเอ้ยอย่างเงี้ยอุ้ยช็อตเอ้ยอย่างเงี้ยแหละไอ้เนี่ยถอยเข้าไปช็อตอย่างเงี้ยแหละเปลือกกระสุนหน่อยอ๋อยโอ้ตีแรงเหมือนกันเนี่ยตีแรงมากอย่างไงไม่ไหวแล้วนะเอาจับเห็ดยิงหน่อยเอออย่างเงี้ยแหละอ๋อยใจยิงเหรอโอ้โอ้อยากถอยเข้าไปช็อตอย่างเงี้ยแหละเอาละระเบิดโอเคว้าวล่วงกันเป็นชุดเลยไหมล่ะพอหรือยังยังอีกเหรอเกลี้ยงแล้วหนึ่งโอ้หนูจะนายจะจัดการได้ดีเลยนะลาเชสอย่างก็ตามก็ขอบคุณแล้วกันแต่ฉันก็ไม่สามารถทำได้อย่างคนเดียวหรอกถ้าเกิดจะเจออะไรแบบนี้ใช่มันก็หนักอยู่นะเนี่ยอ่ะเก็บของก่อนตรงนี้น่าจะเป็นลิฟต์หรือเปล่าอ๋อนี่เป็นลิฟต์ขึ้นไปได้แล้วค่อยเจอกันใหม่นะเจ้ามิสเตอร์ฟังจอยเจ้าเฮดก็ไม่เร็วหรอกอ๋อนี่ไงรู้แล้วไอ้ตัวการมีหนวดปลาหมึกมันอยู่ตรงนั้นวิแออาระเรือลำนั้นมันจะถูกระเบิดแล้วเห็นหรือเปล่าวะมันจะทำลายตัวเองด้วยโอ้บับเบิ้ลมานี่หน่อยโอ้ใหญ่นะ
ใครก็ตามที่จะต้องการช่วยเหลือบางทีอาจจะต้องมาเรามาช่วยแล้วโอ้บอกเรื่องเหรอแกไม่มีทางหยุดกัดตัดสินข้อยุติธรรมได้หลอกหนาบพูดมากปลาหมึกตบไปแล้วหนึ่งโอเคทีนี้เอาละเดี๋ยวเราต้องมาเจอพืชกันนะโอ้โหโอ้ยะเฮ้ยเอาละหยุดมันไปนิดนึงแล้วก็โหปลาระเบิดโอเคแล้วก็มาเห็นหน่อยเจ้าจะต้องไปช่วยเหลือฉันในการพูดคุยกับกัปตันควอนตัมกันสักนิดนึงยังไงครับยังไงลงมาลงมาไอ้ช็อตหลอดช็อตเอ้ยโอเคยังไงครับจะลงมากันดีๆไหมหรือจะต้องให้เรียกลงมาเฮ้ยเฮ้ยอย่าครับอย่าตีแน่โอเคมากับเป็นดงเลยเอาละไป go ยิงช็อตอย่างนั้นแหละเฮ้ยไปไหนล่ะยังไงครับยังไงเติมเลือดกันสักนิดนึงเอาละมาเลยเฮ้ยตีแน่ยังไงพุกไปพุกเอ้ยเอานะช่วยฉันหน่อยแป๊บนึงมันน่าจะหมดแล้วป่ะโอเคเงียบๆแล้วคือเสียงเพลงอ่ะมันเงียบๆแล้วแหละหรือเปล่าไปถึงเสียงมันบุกอ่ะอ๋อนู่นเห็นมันยิงมาโยยิงมาโยงั้นเหรอไม่มีปัญหาเดี๋ยวฉันไปยิงหาแกเองยังไงยังอยู่เหรอล่วงจบจบควรครบทุกกระบวนการเดี๋ยวโปรดเมตตาข้าด้วยเมตตาข้าด้วยช่วยฉันไม่ให้เจอเจ้าสัตว์ประหลาดนี้หน่อยถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้เป็นศัตรูที่เป็นมิตรที่ดีสักเท่าไหร่แต่น้อยนั่นก็ช่วยเหลือฉันเอาไว้และฉันคือปีแอร์เรฟเฟอร์ถ้าเกิดต้องการจะพูดคุยกับกัปตันควอนตัมแล้วก็จะต้องผ่านด่านทดสอบความเป็นโจรสลัดเสียก่อนนั่นน่ะคืออะไรมันเป็นบททดสอบเก่าๆแก่นั่นน่ะและแน่นอนว่าพวกโจรสลัดนั้นจะต้องมีสิ่งนี้ด้วยไปที่ภูเขาหัวกะโหลถ้าเกิดเจ้าจะไปได้เจ้าต้องผ่านด่านทดสอบความเป็นโจรสลัดด้วยไหนเราดูซิว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนั่นมันแต่ละบททดสอบของเราโจรสลัดนั่นเหรอถูกต้องมันอาจจะอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราจะไปที่เกาะกระดูกกันดีกว่าจนกว่าเราจะเจอกันใหม่อีกครั้งนึงแต่เบรกแตกยังไงดีฉันชัวร์ว่ามอนสเตอร์จะพวกนี้มันมาแล้วเนี่ยพุ่งไปโอ้ยโอ้หลังๆมาตีแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะเนี่ยโอ้โหโอเคอันนี้เก็บก่อนตังเยอะๆยิ่งดีพอเลยป่ะยังไม่ได้ซื้อปืนใหม่เลยด้วยซ้ำก็รู้สึกว่าใช้ปืนสีปืนที่เล่นอยู่ประจำอะมันถนัดแล้วอ่ะอันนี้อัพปีขึ้นไปหน่อยละกันเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะพวกกรอสเตรียมของพวกนี้มั้งเหรอฉันคิดว่านี่คือสปีดเดิลนะที่สามารถพาพวกเราออกไปได้แคลงรู้จักไงแต่ว่าลาเชสอ่ะยังไม่เคยเจอมาก่อนอาลาเชสรับรองว่าเจ้าจะต้องสนุกแน่นอนอย่านะอย่ามันเร็วมากยังไงดียังไม่ชินสิเราอ่ะยังไงครับแล้วก็กระโดดโอเคไม่มีเบรกกันหรอก็ต้องกระโดดอ้าวอ๋อมันต้องกระโดดก่อนเบรกเอาละโดดชวบชวบโอเคเรียบร้อยโอ้นายเคยใช้สปีดโอขับมาใช่ไหมจริงฉันบอกว่าฉันแค่เกาะตัวมากกว่าเกาะตัวบนรีเวทแล้วก็นั่งไปพร้อมกับการใช้งานสปีดโอนั่นเองบอกเลยว่าไวมากมากราเชสมันจะช่วยทุนแรงเจ้าได้เยอะเลยเอาละเรามาถึงเกราะกระโหลกแล้วโอ้อย่าบอกนะมันตามพวกเรามางั้นเหรอฮะมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่ซะแล้วล่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บททดสอบของความเป็นโจรสลัดเอาล่ะดูซิว่าใครกล้าหาญชันชัยมาในวันนี้อะไรนะเอาละถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยเป็นล่าการทดสอบของเจ้ารออยู่ข้างหน้านี้เจ้าต้องเข้าไปบททดสอบของโจรสลัดเป็นส่วนสนุกกันเหรอโอ้ก็เทไปเลยนะ
แล้วตรงกลางมีอะไรเอ่ยคาราโอเกะฮะใครร้องตามเพลงกันเหรอเอาละอันนี้คืออะไรอ่ะให้ทำอะไรเอาละแล้วอะไรล่ะเจ้าพร้อมที่จะร้องเพลงเต้นระบำกันหรือยังยังไม่พร้อมเท่าไหร่โอ้ด้านจิตวิญญาณของเจ้านั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความพร้อมที่จะร้องเพลงแล้วล่ะเอาล่ะร้องเพลงแล้วก็เลือกตามที่โจรสลัดร้องมา2 1อ๋อยิงให้ถูกหรอใช่ไหม1 2โอเคว้าวทำได้ดีมากดียอดเยี่ยมขอโทษทีนะเมื่อกี้ทำอะไรหรอฉันหวังว่าความจำของนายจะดีเลิศเลยนะ5 1 2 3อ๋อยิงให้ถูกก็เป็น5 1 2แล้วก็3แล้วก็ทุบอ่ะทุบได้มั้ยโอเคเจ้าทำได้ดีมากเอาล่ะทุกคนพร้อมจะฟังเพลงบทใหม่หรือยัง4 1 2 5 3โอเคเพราะฉะนั้นยิงเป็น4 1 2ห้าสามว้าวยอดเยี่ยมมากอะไรดูเหมือนว่าเจ้าผ่านด่านทดสอบบทแรกแล้วไปด่านที่สองต่อไปละกันนะอุ้ยด่านแรกแค่ร้องเพลงตามโจรสลัดจะคิดว่ามันจะยากกว่านี้ซะอีกนะใช่คิดว่ามันมีอะไรยากกว่านี้รออยู่หรือเปล่าอย่าคิดตัวเองเสมอว่าตัวเองเป็นโจรสลัดคิดทุกครั้งและเจ้าจะได้เจอบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่รอเจ้าอยู่ความน่ากลัวของโบคุโบคุหาดของโบคุโบคุนั่นเองผู้ที่ทำลายดวงจันทร์3 4 b เป็นคนที่ถูกเล่าขานเพื่อให้แรงบันดาลใจในนิทานยามนอนหลับซ่อนอยู่ภายใต้เงาและคอยสอดส่องความชั่วร้ายที่อยู่ทั่วกาแล็กซี่นี้สิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นไปได้และจัดการได้คือสนูแจ็คไงล่ะไหนสนูแจ็คเหรอมันคือแค่กรันเตอร์ไม่ใช่เหรอมันเคยเป็นกรันเตอร์มาก่อนโอ้ฉันลืมอะไรบางอย่างดูเหมือนว่าบททดสอบที่2นั้นจะมีเหตุขัดข้องนะแต่นายจะไปต่อก็ได้หรือจะไม่ไปก็ได้ก็คือไอ้เจ้าตัวสนูแจ็คกลายเป็นตัวนี้ไปแล้วเละไปแล้วจ้าดูเหมือนว่าจะใช้งานไม่ได้นะว้าวงั้นเดี๋ยวเราดูนิดนึงเฮ้ยมันมีน็อตสีทองอยู่เนาะน็อตสีทองอยู่เข้าไม่ได้แสดงว่าต้องให้กริสเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วฉันจะไม่เอาน็อตสีทองได้หรือเปล่าเอ่ยกริสได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจัดการให้เองเอาล่ะหนูว่าหนูจัดการได้นะง่ายๆเดี๋ยวเหมือนว่าคอมพิวเตอร์ที่ราเชสจะใช้งานนั้นไวรัสเต็มไปหมดเลยแล้วเราต้องไปทางไหนใช่ไหมมาปุ๊บก็เริ่มตัดไปทุกอ๋อนั่นใครยิงมายิงมาไกลมากจะยิงมาเหรอไอ้แน่ยิงมาไม่ดูเลยว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างยังไงครับยิงเข้าไปยิงโอ๊ยกัดหรอนี่กัดเข้าไปนี่จะกัดฉันเงี้ยหรอมันกัดไปแล้วล่ะยิงและเดี๋ยวเราลงมาข้างล่างกันนิดนึงตรงนี้มีอะไรเอ่ยฮ่าเพื่อนเรามากันเพียบเลยจ้าอยู่ไหนอ่ะนี่เน่เฮ้ยจริงเข้าไปโอเคตอนนี้เราสามารถปลดปล่อยพลังคลื่นไฟฟ้าได้แล้วปลดปล่อยไหมเอาล่ะสุดยอดปลาสุดยอดไหมแล้วก็ยิงลังมันสักนิดนึงแล้วก็ยังไงลังแจงกันเหรอนี่เฮ้ยไม่ยากใช่ไหมล่ะทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเราจะไปทางด้านนี้นิดนึงอ๋ออยู่ตรงนี้ยิงเข้าไปอย่างนั้นแหละเห็นลังมันเต็มๆแล้วยังไงครับยังจะเรียกเหรอนี่แน่โอเค
ถ้าเกิดไวรัสสามารถวิวัฒนาการตัวเองได้มากกว่านั้นฉันคิดว่าฉันจะสามารถมีความเขาเรียกว่าทักษะในการหยุดยั้งพวกมันเพียงพอหรือเปล่าถ้ามันวิวัฒนาการได้รุนแรงและน่ากลัวเกินไปฉันคิดว่าฉันต้องทำอะไรบางอย่างแล้วล่ะโอเคตรงนี้ไปไม่ได้แล้วก็มาตรงนี้กันนิดนึงแล้วก็ชึบโอ้โหลังไหนลังนี้หรอไอ้โอเคลังต่อมาจะต้องโอ้ยโอ้โหคุณพี่ใจเย็นแป๊บนึงนะฮะนี่ไงเจอแล้วชวับกดโล่ลังนี้เสร็จปั๊บอืมยิงเข้าไปเอาละไวรัสเริ่มร่วงหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะเติมเลือดกันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเพื่อนเราก่อนว่าแบบเพื่อนเราอยู่ตรงไหนบ้างนะไม่ใช่เพื่อนเราหรอกมอนสเตอร์ที่ต้องกำจัดเป็นชุดเนี่ยเป็นดงเลยเป็นดงเลยไอ้นี่ไอ้เนี่ยนี่เนี่ยเข้าไปยุ่งอย่ายุ่งโอเคลังไหนลังนี้เอาละฟังไปแล้วหนึ่งเหลืออีกลังเดียวงั้นเหรอลังเดียวพลังของเจ้าอยู่ไหนงั้นเลยข้าต้องดูเส้นพลังของเจ้าซะหน่อยดูเหมือนว่ามันจะอยู่ด้านหลังนี่ง่ายไอ้แน่แล้วก็ระเบิดเอ้ยเรียบร้อยว้าวเดี๋ยวบอกว่าคอมพิวเตอร์ไวรัสนั้นไม่มีแล้วดีใจที่ได้ยินพูดแบบนั้นนะกรีซใหญ่แล้วงั้นเหรอพวกเราเองก็ไม่อยากจะรบกวนเท่าไหร่แต่ไม่ต้องกังวลหรอกครั้งถัดไปเดี๋ยวพวกเราก็จะได้เผชิญหน้ากันเองแหละกรีซเอาล่ะเดี๋ยวฉันก็จะรอเธออยู่เหมือนกันฉันจะตามล่าแกเองถ้าแกไม่โผล่ออกมาโอ้ขอบคุณมากเลยกรีซที่ช่วยเราได้นี่ไงเราก็จะได้น็อตทองคำมาแล้วนะทุกคนนี่ก็เก็บไว้คือแต่ละดวงดาวมันจะมีน็อตทองคำให้เก็บอยู่อะแล้วความยากเก็บอะมันก็จะยากเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราไปต่อสู่บททดสอบที่3กันดีกว่าเออแกล่อจัดสนูจักกันเหรอช่างน่าสนใจดีแต่อย่างไรก็ตามเจ้าจะต้องผ่านด่านทดสอบที่3เป็นบททดสอบสุดท้ายนั่นเองการล่าสมบัติไงล่ะก็ด่านทดสอบที่2มันกลายเป็นซากกระดูกขนาดนั้นและกัปตันอะไรหรอจงล่องเรือไปตามหาสิ่งที่มีค่าตามในนิยายยายที่รู้แหละเรือจะได้พบอะไรบางอย่างที่น่ากลัวด้วยเพราะฉะนั้นจงระวังให้ดีผู้กล้าหาญเฮ้ยมาแล้วอุ้ยโอ้โหมาจากไหนน่ะนี่ไงยิงเข้าไปยิงเข้าอย่างนั้นอืมช็อตเข้าไปช็อตอย่างนั้นเออว้าวต่อสู้ได้ดีมากแต่ว่าอย่างน้อยอันตรายมันซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำจดสลัดทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วปืนมาว้าฮ่าฮ่าด้านไงโอ้ยเดี๋ยวก่อนสิกด L1 ไปแล้วกันเฮ้ยชอบฉันมาแล้วนี่เนี่ยอ้าวยังไงอืมช็อตโอ้ยโอ้โหโอ้ยอย่าจะตายไม่ได้นะอืมเฮ้ยนี่แหละนี่เอาละชักไม่ไหวแล้วนะขอปืนน้ำหน่อยแล้วกันนี่แน่แล้วก็ฝักด้วยเจ้าเห็ดเอาละเดี๋ยวฉันจะไปตรงนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเอี้ยมาเนี่ยเอ้ยทุบเขาให้เอาละทีนี้ไอ้ตรงนั้นอะไกลๆเนี่ยช็อตไปอย่างนั้นแหละอืมยังไงดีมาแล้วทุบเอ้ยเติมเลือดสักนิดนึงโอเคเฮ้ยนี่แน่ไออืมเอาละดูเหมือนว่าโจรสลัดได้หายไปมาแล้วนะเจ้าผู้กระหายอะไรหรอเอาละคนที่จะติดตามพวกเราอยู่บนเกาะนั้นที่เป็นสปายเพราะฉะนั้นจัดการมันเออแล้วก็สิ่งนี้จะต้องจุดมันให้ได้เอาละครับบททดสอบสุดท้ายมาโอ้โหดูมันยิงระเบิดกันรัวๆหุยปล่อยขึ้นโอ้ยโอ้โหยิงเข้าไปอย่างนั้นแหละเอาละช็อตแล้วก็โดนสักหน่อยไหมไอ้เนี่ยหืออ่ะปาไม่โดนอีกเอ้ยเฮ้ยแล้วก็ช็อตไปทีนึงว้ายังไงโอ้โหยังไงครับ
อ้าวเอาละอีนิดเดียวเอ้ยไม่ยากใช่ไหมล่ะเอาละเจ้าต่อสู้ได้อย่างหนักหน่วงและสมบัติของเจ้านั้นจะเป็นของเจ้าแต่เดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่าจะมีการเซอร์ไพรส์จากการโจมตีของพัฟฟรอยด้วยนะอ๋ออาจจะพัฟฟรอยตัวนี้เหรอมาไม่น่ามีปัญหาอะไรยิงเข้าไปแหมหมดหรือยังว้าวเอาละขอให้วันนี้เป็นวันที่จดจำเอาไว้ว่าเจ้าได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญกับศัตรูจงภูมิใจที่เจ้าได้เป็นโจรสลัดอย่างแท้จริงด้วยนะจงยอมรับและรับของขวัญที่เจ้าเนี่ยได้เสี่ยงชีวิตอย่างมาเต็มที่อ่ะนะโอเคได้เลยแต่ว่าเมื่อกี้เห็นแร่ลาริทาเนียมในแถวนี้ขอเก็บก่อนละกันโอเคเราก็มาตรงนี้ดูซิว่าได้ของอะไรเอ่ยขอดูหน่อยว่าเราจะได้อะไรมาเอาก็ไม่เลยเลยนี่อ๋อได้หุ่นหมวกหุ่นยนต์โจรสลัดเอ้าเจ้ามีชีวิตรอดมาได้งั้นเหรอฉันหมายถึงฮัสซาหมายถึงอะไรกัปตันอยู่ด้านบนนั้นนะส่วนอันนี้อ๋อได้ตุ๊กตาหมียังไม่ได้เก็บมานานแล้วเหมือนกันนะคือบางแมปอ่ะมันก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ในที่สุดเหมือนกับว่าปีแอร์ก็ได้พูดความจริงอะไรบางอย่างเราต้องไปดูก่อนว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหน้านั้นก่อนที่จะบอกว่าปีแอร์นั้นเชื่อถือได้ก็ถูกแต่ดูเหมือนว่าการต้อนรับความดีๆนั้นจะเป็นคาเฟ่หรือเปล่าก็แล้วยังไงดีลาเชสวิ่งเดี๋ยวนี้ไอ้มาเล่าเฮ้ยเอาละกัปตันกันเหรออะไรนะแล้วอะไรที่นำเจ้ามาที่นี่กันเหรอเอ๋แต่คุณตกอยู่ในอันตรายอยู่นะครับตอนนี้ท่านจักรพรรดิเนี่ยกำลังเดเมชันเนเตอร์เหรอคุณรู้แล้วใช่เปล่าอ่าฮ่าท่านได้ดักติดตามเขาเป็นงานเยี่ยมยอดที่สุดที่ฉันทำมาและจริงๆแล้วเขาต่างหากล่ะที่ตกอยู่ภายใต้อันตรายว่าเราควรต้องไปจัดการจักรพรรดินิดนึงโอ้เจ้าสิ่งนั้นเหรอเฮ้ยนั่นมันหน้าฉันเองอย่ามายุ่งกับฉันนะแต่คุณไม่ใช่หุ่นยนต์นี่ใช่หรือเปล่าเอ้ยแกกะดียังไงจิมะโอ้โหอาจะไม่ใช่หุ่นยนต์เหรอเฮ้ยคุณนะเดี๋ยวก่อนนะควอตมีอยู่ในมิตินี้หรอควอตเหรอนี่คือควอนตัมโอ้โหกัปตันควอนตัมไงล่ะเฮ้ยหมวกเฮ้ยนี่เจ้าผู้สังหารไม่นี่ฉันเองนี่ฉันเองกัปตันควอนตัมไงเห็นหรือเปล่าแกต้องชดใช้ที่แกได้ตัดหัวกัปตันของพวกเราหัวแก๊งสองคนเนี่ยแหละเอ้าเจ้านี่เป็นคนฆ่านี่เหรอกัปตันควอนตัมเหรอโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วเอาละนั่งยังไงยิงเข้าไปอย่างนั้นแหละมาเข้าไปเออจะมาเหรอยิงให้หมดซื้อของฉันลาเชตช่วยเอาหมวกมาหน่อยได้ไหมโอ้ยยิงเหรอไหนไปไหนเอ้ยอย่าเพิ่งไอ้ช็อตเข้าไปอย่างนั้นแหละอ่าน็อกแล้วฮ่าปล่อยเป็นหน้าที่ฉันเองเดี๋ยวฉันจัดการให้อืมฮอตช็อตให้โอเคระเบิดโอ้โหเฮ้ยรอโอ้ยเจ็บแป๊บนึงอย่าคอมโบกันยังไม่เสร็จเลยนะเอาละเรียบร้อยโอเคหมดหรือยังหมดแล้วละมั้งเพราะตอนนี้ยาน่าจะไปแล้วเพื่อนยังไม่ไปเหรอนั่นก็โดนช็อตอย่างนั้นแหละไอ้เน่เติมเลือดสักนิดนึงไปไหนล่ะเห็นโยที่แปลว่าไม่เห็นใช่ไหมพี่จะหนีไปไหนหรือเฮ้นั่นควอตที่นายพูดถึงเนี่ยคือใครกันแน่นะฉันอยากดูโดยเกิมกับตัดควอตเป็นคนที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งของฉันไงแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันหน่อยก่อนได้ไหมหนึ่งเฮ้ยยิงมาเหรอไอ้เน่เฮ้ยยังไงครับโอเคช็อตเข้าไปช็อตอย่างนั้นแหละอืมอย่างนั้นฝากด้วยจอมเฮดยิงเข้าไปเออเรียบร้อยไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมล่ะอะไรอ้าวยังอยู่อีกเหรออืมไม่ต้องห่วงจะจัดการให้แล้ว
พวกมันหมดหรือยังก็นายเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าหมดแล้วอะไรถ้าเกิดนายเป็นกัปตันแล้วก็บางทีนายอาจจะต้องคิดว่ารูกุลแล้วโจมตีอีกครั้งนึงแต่ว่าฉันเองก็ไม่ได้เป็นกัปตันอีกต่อไปแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นล้างไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วล่ะเอาล่ะพวกเราพร้อมที่จะลุยต่อแล้วอันนี้ก็ทุบไปอิสรภาพอิสรภาพที่สวยงามกำลังรออยู่โอ้ไม่นะอย่าบอกนะว่าโจรสลัดทั้งโลกนี้กำลังตามล่าพวกเราอยู่ถ้าเกิดพวกมันพยายามสังหารฉันตอนนี้แล้วก็ฉันเองก็รู้สึกจะเป็นเกียรตินิดนึงหรือเปล่าอาจใช้เวลานานนิดกันว่าเราใกล้จะมีพลังในการโจมตีอย่างเต็มที่อยู่แล้วแล้วเรือลำนี้ไปเนี่ยหรอเออนั่นสิจะไปไหนโอ้จะสิ่งนั้นคืออะไรกันพวกมันปล่อยเลเซอร์พรันเดอร์มาแล้วพวกมันกำลังจะบุกโจมตีเราเอาละได้เวลาที่จะต้องรุยกับมันแล้วโอ้ฉันคิดว่าพวกมันนี่น่าจะจัดยากกันนิดนึงเอาละนี่แน่เอ้ยโอเคหมดแล้วแล้วก็ไปเอาละครับมาไอ้เนี่ยช็อตแค่ช็อตไอ้ว้ายังไงล่ะยังไงเอ๊ยยังเหรอไอ้เนี่ยอืมไอ้ยักษ์ไอ้อุ้ยระเบิดโอ้โหเกือบไปแล้วโอเคตอนนี้เราเก็บของมาเรียบร้อยต่อมาปีนไปอีกด้านนึงอะเพื่อนสวัสดียังไงอ้าวมาแล้วไอ้เนี่ยอืมง่อยยังไงครับนี่แหละช็อตเขาให้ช็อตเอ้ยอย่างนี้แหละเออเรียบร้อยล้มสี่ล้มจะไปไหนแกจะไปไหนหรืออ่าแสดงว่ามันต้องไปที่เรือลำหรือเปล่าอ๋อนี่ไงเกาะไปแล้วเดี๋ยวฉันไปหยุดแสงเลเซอร์นั้นก่อนมันหยุดยานเราโยไอ้หยุดเจ้าสิ่งนี้ได้ทุกอย่างก็จะจบลงยังไงฮ่าฮ่าไอ้เนี่ยไอ้อืมยังไงครับซะเถอะอย่าคิดว่าฉันจะตายง่ายๆงั้นเหรอไม่มีทางหรอกนะยังไม่เห็นแต่ว่าจะยิงระเบิดใส่อ่ะโอ้ทีนี้ต้องระวังนิดนึงโอเคเก็บของแล้วหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราหมุนสวิตช์ตรงนี้นิดนึงหยุดเจ้าเรเซอร์พรันเดอร์นิดนึงนะครับอาระเรเซอร์หยุดแล้วโอเคนายกลับมาที่เรือได้แล้วล่ะแวบเดี๋ยวเราไปกันต่อนิดนึงนายหรือเปล่านายสองคนเนี่ยเป็นโจรสลัดได้อย่างดีเลยนะสนใจที่จะเป็นลูกเรือของฉันใหม่ไหมล่ะเดี๋ยวนายจะได้รับหมวกกลายเป็นโจรสลัดนะบางทีพวกเราอาจจะต้องโฟกัสการหนีก่อนที่เจ้าโจรสลัดหรือว่าจักรพรรดิเนี่ยจะตามร่านะจักรพรรดิแล้วเหรอเอาจริงพวกเราก็แยกกันมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่เอาเข้าใกล้ฉันเนี่ยเอาคงไม่เจอฉันหรอกแน่ใจนะมันได้ไดเมนชันเดเตอร์ไปแล้วนี่เอาละพวกเราพร้อมนะปล่อยไปเลยจ้าเร่งไฟไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีของแรงมาตายแล้วโอ้ my godเอาละพวกเราไม่สามารถขยับยัดได้แล้วเหลือไปได้แล้วมันติดอยู่อะมันติดเหรอโอเคโอ้ไม่นะเพราะมันมีสกัตเตอร์คืออะไรเหรอมันคือไอ้ปืนใหญ่นั่นใช่ไหมใช่เพราะมันจะยิงโพกิทารุมาด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องให้ปืนนั้นมันใช้งานได้อ๋อไอ้นั่นเหรอไอ้ปืนเล็กเอใหญ่นั่นเหรอได้ไม่มีปัญหาอะไรโอ้โหบอสมี4ตัวเนี่ยไอ้สองตัวนี่แน่นี่แน่เออละแล้วก็ยิงไปก่อนเอาละเดี๋ยวเราต้องหยุดเจ้าบอสพวกนี้ก่อนนี่แน่เออเอ้ยโอเคโอ้ยเอาละยิงไปทีนึงนี่แน่อืมยังไงครับโอเคตายแล้วเธอโอ้โอ้ my god โอ้ยิงไปยิงอย่างนั้นแหละแล้วก็ติดช็อตโอเคเรียบร้อยสกัตเตอร์ได้ใกล้การชาร์จอย่างเต็มเหนียวแล้วมันจะยิงแล้วเหรออย่าเพิ่งยิงสิขอเก็บกระสุนแป๊บไอ้แน่กระสุนมาครับโอเคแล้วเราจะหยุดสกัตเตอร์ยังไงดีเอาตรงนี้แล้วกันนะจึงยอมแพ้ซะเถอะนะเพราะว่าเกมไม่สามารถหยุดเจ้าปืนใหญ่นี้ได้ดูเหมือนไม่เวิร์กเลยนะลาเชส
พี่ว่าฉันกำลังคิดอะไรกันเหรอฉันก็กลัวเหมือนกันเราไม่มีช้อยส์แล้วตีละครั้งอ๋อเดี๋ยวถ้าตีละครั้งมันก็จะเหมือนกับฉากของพี่แอร์ป่ะตีละครั้งปุ๊บอ่ะไอ้เจ้าคราเคนมันมาแล้วยังไงเนี่ยโอ้โหเช็คซิว่ามีอะไรหรือเปล่าไม่น่านั่นไงมันมาแล้วหนวดคลักเพนไอ้เจ้าหมึกยักษ์อย่างน้อยมันก็หยุดปืนได้แต่เราอ่ะต้องหนีให้ได้ก่อนยังไงดิตบข้อให้โอ้โอ้ถ้าจะไม่ดีแล้วลาเชสวิ่งว่ายน้ำหนีไปตบโอเคลงมาพอดีเลยโอ้แฟร์อะในคนได้รับรางวัลเอาล่ะแล้วกัปตันควอชเขาเป็นโจรสลัดในมิติของนายด้วยหรือเปล่าไม่เขาเป็นฮีโร่นะถึงแม้ว่าเขาจะทรยศพวกเรายอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วก็ยึดเครดิตเป็นของตัวเองเขาเป็นฮีโร่กันเหรอเพราะว่าไม่ว่าเวลาที่เขาเนี่ยจะเจอสถานการณ์ยากลำบากแค่ไหนแต่เขาก็จะพยายามไม่หยุดพยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่ามิตินั้นเราแยกจะหนักขึ้นเรื่อยๆแต่กับพัดเองก็มีอำนาจและชีวิตของฉันก็เริ่มตกอยู่ในอันตรายในเวลาที่ฉันจะต้องเปลี่ยนสายงานและเส้นทางของฉันแล้วเปลี่ยนเส้นทางชีวิตดีกว่าเออถ้าเปลี่ยนสายงานมันดูแปลกๆนิดนึงเฮ้แต่ว่ามามาที่เรือโอ้แกนี่มันเอ้าว้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนักกำลังทำอะไรอ่ะก็ทำในสิ่งที่ฮีโร่ต้องทำไงล่ะราเชตไอ้ย่าโอ้ศัตรูตัวนี้นั้นช่างน่ากลัวราเชตกับริเวตจะสู้ยังไงดีพายเรือไปก่อนแล้วกันเฮ้ยหมวกของกัปตันควอนตัมนี่เมื่อกี้เราแปลถูกปะควอนตัมได้ช่วยเหลือพวกเราว้าวว่าเราต้องให้ริเวตกับคิดรู้นิดนึงไปเจอกันที่เซอร์กี้ละกันเดี๋ยวเราค่อยวางแผนต่อไปว่าทำไงดีคือแบบไอตอนประโยคที่แล้วว่าที่เราอธิบายกับกัปตันคอร์สอะถ้าเขาเป็นฮีโร่เขาจะทรยศเหรอหรือว่าเขาต้องเรียกว่าเหมือนกับเขาไม่เจอเรื่องทรยศหรือเปล่าแม้ว่าจะเจอคนอื่นอะทรยศเขามากน้อยแค่ไหนต้องพูดประมาณนี้ปะอาจจะแปลผิดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปย้อนดูอีกนิดนึงเพราะจะเป็นคนที่แบบเหมือนเห็นประโยคปุ๊บอะรีบแปลปั๊บก่อนเลยไงทีนี้เดี๋ยวเราไปที่ดาวเซอร์กี้กันนิดหนึ่งไปเลยนะเซอร์กี้ใช่ไหมนี่ไปกันเลยครับบอกว่าทุกสิ่งจะโอเคนะกับทางฝั่งของริเวตไปแล้วและยานก็พร้อมแล้วเอาล่ะนี่คือข้อความจากท่านจักรพรรดิจะประกาศอะไรงั้นเลยผู้คนของข้าข้าทำได้แล้วและเป็นระยะเวลาที่นานโจรสลัดได้หายไปและกลุ่มผู้ต่อต้านก็ได้แตกกระจายหายไปแล้วและกาแล็กซีทั้งหมดนั้นก็เป็นของฉันไงล่ะอ้าวแล้วยังไงเต้นแล้วยังไงต่อแค่นี้งั้นเหรอแล้วความสนุกที่ไหนแสบประกายความสุขนั้นการสังหารพวกมันแล้วทำไมฉันทำไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากเดิมเพราะว่าคุณมีความสุขมากเพียงพอกับความประสบความสำเร็จและคุณก็ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วไงชีวิตมันไม่ได้มีค่าแล้วหรอไอ้นี่ก็ปากแซ่บเหลือเกินเดี๋ยวก็โดนหรอกและแกรู้เกี่ยวกับความประสบความสำเร็จของฉันได้อย่างไรอ๋อฉันเข้าใจแล้วฉันยังไม่ได้ชนะอย่างจริงจังเลยนี่นามันยังมีมิติอื่นๆมากมายที่รอให้ฉันไปพิชิตอยู่ไงก็ขอให้หามาให้เจอแล้วกันฉันใช้หลายปีมาแล้วนะในการตามหาวิธีอื่นๆนั่นเพราะว่านายลืมกดข้อแรกในการเดินทางไงนำแผนที่ติดตัวไปเสมอเฮ้ยแผนที่กันเหรอ Dimension Map งั้นอ๋อเจ้าครั้งนั้นพวกเขากำลังไปที่ซาวาริริเวตได้ยินหรือเปล่าใช่เดี๋ยวพวกเราไปเจอนายที่นั่นนะนั่นอย่าเอาแล้วไงไอตัวแมปไดเมนชันมันอยู่ที่ซาวาริโอ้โหลืมคิดเลยไม่มีทางนั่นจะเป็นฝีมือของเนฟาริอัสเดี๋ยวบอกว่าเจ้าคลังสมบูรณ์อันคาคมรุนั้นอยู่ที่ม
มีแผนที่ Dimension Map ใช่ป่ะ Rivet Kid จักรพรรดิ Nefarious ได้ทำลายทางความรู้แล้วเดี๋ยวพวกเราต้องไปเช็คข้างในนิดนึงถ้าเกิดพวกเขาได้แผนที่ไปอาจจะมีปัญหาฮะทางความรู้ตัวทำนั้นกันเหรอแล้วแกรี่อยู่ที่ไหนฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันต้องโฟกัสในการกำจัดNefarious ก่อนก็โอ้ตอนนี้กองทัพแบบเพียบเลยทุกคนแต่แล้วก็ตามเดี๋ยวเราค่อยมาลุยกันใหม่ในพาร์ทหน้านะกันเพราะพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะไปดูเจ้าคังความรู้แล้วก็แผนที่มันยังอยู่ปกติหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ